และในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจุบันค่ะได้มีการจัดทำนโยบายในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลไทยและอยู่ระหว่างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวแก่ประชาชนทั่วไปโดยในส่วนการทำงานภาครัฐเน้นให้เกิดการบูรณาการและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นค่ะการเสวนาในวันนี้จึงเป็นการเผยแพร่แนวนโยบายและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทั้งด้านผู้กำหนดนโยบายและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีต่อแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะและเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและเกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในโอกาสนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญดร.พันศักดิ์สิริรัชตพงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้บรรยายนำเสนอแนวคิดและภาพรวมของแผนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับก็เรียนดร.สรัญผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติครับรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาบรรยายเรื่องแผนดิจิทัลอีโคโนมีนะครับผมไม่ได้เป็นคนเขียนนะครับมีคนเขียนนั่งอยู่ข้างหน้านะครับว่าจะทีก็เป็นคนมีส่วนร่วมในการทำนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อมูลในเบื้องหลังมากหน่อยที่น่าสนใจนะครับนะข้อมูลเบื้องหน้าอาจจะไม่สนใจน่าสนใจแต่เบื้องหลังน่าสนใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแผนดังกล่าวนี้นะครับที่เขียนมาเป็นร่างเนี่ยก็ปัจจุบันนี้สถานภาพที่เราทำมาประมาณปีครึ่งนะครับประมาณตั้งแต่ตุลาจนถึงนี้ก็จะครบประมาณปี5-6 เดือนก็แผนได้ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเมื่อเดือนกุมภาน่าจะเป็นกุมภานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเสนอให้ครม.พิจารณาเพื่อเห็นชอบนะครับจริงๆแล้วครม.ก็เดิมนึกว่าจะเป็นวาระเมื่อวานนี้นะครับหรือเนื่องจากมีการเลื่อนไปเป็นวันอังคารหน้านะครับนะซึ่งหลายคนก็บอกว่าแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านนี่ผมบอกว่าคงต้องผ่านแน่นอนเพราะว่าในคณะกรรมการท่านนายกก็นั่งหัวโตเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือทางทีมงานกับกระทรวงเศรษฐกิจก็จะมีการจัดงาน Digital Economy Day วันที่26 27 28นะท่านนายกเป็นประธานนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านผมก็ไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบอะไรยังไงงั้นแสดงว่าต้องผ่านแน่นอนนะครับแต่ว่าโอเคมันคงต้องมีรายละเอียดบางอย่างไปการปรับเพิ่มเติมนะครับครับในแผนที่เราเรียกว่าเป็น DE Digital Economy นะครับจริงๆแล้วชื่อแผนจริงมันเป็นเรื่องของแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับฟังดูมันก็จะยาวนิดหนึ่งแต่ว่าที่เราต้องเขียนอย่างนี้เหตุผลหลักก็คือว่าทางรัฐบาลก็กังวลว่าเราพูดเฉพาะอะไรครับเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวเดี๋ยวก็มีคนกล่าวหาว่าไม่ดูแลคนอื่นห่างไกลชาวบ้านชาวช่องเลยใช่ไหมก็เลยจำเป็นต้องมาเขียนให้ไปยาวขึ้นกลายเป็นแผนทางด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแต่จริงเวลาเราพูดกันติดปากก็เป็นแผนเศรษฐกิจดิจิทัลเลยนะครับหรือว่าสังคมดิจิทัลนะครับเพื่อดิจิทัลนะครับเป็นเดี๋ยวถ้าผมพูดผิดก็แสดงว่าผมเจตนาอาจจะลืมมาแต่ว่าต้องสะกดเป็นทอทหารไม้อากาศรอลิงนะไม่ใช่ต้นนะครับเป็นท่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวบันทึกตรงนี้ให้ดีแล้วกันว่าผมต้องไม่ผิดนะครับในแผนดังกล่าวนี้นะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าจริงแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นประเทศแรกที่ไปบอกว่าจะทำอย่างนี้นะครับประเทศไทยเราได้มีความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยี ICT หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมาพัฒนาประเทศเนี่ยก็ตั้งแต่ Nextech ตั้งเมื่อประมาณปี อะไรครับ IT ปี IT Year ก็ประมาณเกือบตั้งแต่ปี40ประมาณนั้นนะครับนะก็ประมาณสัก10เกือบ10กว่าปี20 ปีแล้วนะครับนะ
เราก็มีการพัฒนาส่งเสริมการใช้งานพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการส่งเสริมในภาครัฐส่วนภาคเอกชนก็ว่ากันไปเรื่อยๆในช่วงตั้งแต่ที่เริ่มส่งเสริมมาถึงนะตอนที่จะเริ่มคิดแผนเนี่ยก็มีผู้ที่อยู่ในวงการก็ประมาณว่าให้ข้อเสนอว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้เราจะทำมาอย่างต่อเนื่องและถึงว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดั่งใจ 100% เหตุผลก็อาจจะมีหลายอย่างเช่นความเป็นภาครัฐความเป็นไซโลความไม่แลกเปลี่ยนคือมันก็ยังสรุปก็คือว่ามันก็ยังมุ่งเน้นเป็นกล่องๆเล็กๆน้อยๆไม่กระจายนะครับแล้วก็การใช้งานยังไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเมืองภาครัฐอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่1เหตุผลที่2ก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยก็เห็นว่าเราเองจะต้องพยายามที่จะต้องพัฒนาประเทศให้ก้าวกระโดดไปยังอีกสเต็ปต่อไปให้ดีกว่านี้อีกมากๆเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาว่ามันจะต้องทำยังไงเรามีอุตสาหกรรมผลิตมีอุตสาหกรรมบริการมีการเกษตรมันจะต้องการเอาอะไรไปช่วยแน่นอนครับมันก็ต้องการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเชิงจีเนริกทุกคนต้องการหมดใช่ไหมแต่ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือว่านอกจากการไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตัวบริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงเนี่ยมันต้องการเครื่องมือในการบริหารการและการบริหารการคือตั้งแต่ผลิตขายส่งให้ลูกค้าแล้วก็เร่งการพัฒนาให้ดีขึ้นก็นั่นคือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องดิจิทัลใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นยุคที่เราก็ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าประเทศไทยและก็โลกทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ภายใต้บทบาทของการที่จะต้องปรับฐานปฏิรูปกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารการภาครัฐนะครับความเป็นประเทศการปกป้องประเทศnational security การขายการเรียนการอะไรสารพัดเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดนะฮะเขาก็บอกว่าจุดที่มันเปลี่ยนตรงนี้นะครับอาจจะใช้เวลาปรับฐานอีกประมาณสัก 2-3 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องรับทราบไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เนี่ยมันจะเร็วแล้วก็หลายอย่างก็อาจจะยังไม่สามารถจะคาดการได้เพราะนั้นจากเหตุผลตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราตั้งใจอยากจะให้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยนะครับไปสู่จุดใหม่ที่เราอยากจะเห็นที่มันดีกว่าเดิมเยอะๆนะครับปัญหาต่างๆที่เราได้พูดมาตั้งหลายปีเนี่ยก็จะหายวับไปกับตาถ้าเราทำตรงนี้ได้นะครับนี่คือคนที่หลายคนก็มีความฝันอย่างนั้นและผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับนะคำถามว่าเดี๋ยวจบผมบรรยายประมาณครึ่งชั่วโมงนี้นะท่านจะเชื่อตามหรือเปล่าเดี๋ยวให้ใครไปช่วยโหวตหน่อยนะครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับผมมีเหตุผลนะครับว่าทำไมเป็นกันได้นะครับทีนี้ในเชิงของคำว่าปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิสัยทัศน์ที่มันยาวยากหน่อยเราก็จะวิสัยทัศน์เราก็พูดง่ายว่าเราก็ใช้ว่าดิจิทัลไทยแลนด์อย่างเดียวนะครับคำว่าดิจิทัลไทยแลนด์หมายถึงว่าเราก็ไปนิยามว่ามันก็คือการทำให้สังคมไทยคนไทยนะครับมีความสามารถที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาต่างๆรูปเต็มหมดนะครับนะนำไปสู่คีย์เวิร์ดของรัฐบาลคือเรื่องของมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนให้ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราวาดฝันไว้นะครับนะในแผนนี้นะครับมันก็มีตอนที่เราทำแผนกันก็มีการพูดคุยกับโฟกัสกรุ๊ปเยอะแยะมากมายนะครับนะแน่นอนครับมันก็มีหลายเรื่องมากที่ต้องทำนะครับถ้าเอาเรื่องนี้มาเรียงต่อกันเนี่ยผมว่าก็อาจจะเขียนเป็นร้อยหน้านะครับทำไปไม่รู้กี่ชาติจะจบไม่ป่าไม่รู้ก็เราบอกเดี๋ยวเอาแบบสั้นๆกระชับทำอะไรให้มันเร็วๆเห็นชัดนะครับแต่ว่าเร็วๆแล้วมันไม่ต่อไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับคือหมายว่าพยายามที่จะต้องกำหนดเป้าหมายแล้วก็วาดฝันให้มันชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างเพราะเป้าหมายที่สำคัญที่เราเลือกมา4เรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการจะขับเคลื่อนประเทศไทยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการนำไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์อย่างเดียวนะครับที่มันอาจจะเป็นภาพรวมณ ปัจจุบันนี้เนี่ยหลายท่านในระดับนโยบายระดับสูงก็เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนว่าเราพยายามจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันยังช้าหมดเลยนะครับตอนนี้หวยก็จะมาออกที่กระทรวงเศรษฐกิจเยอะต้องเร่งทำให้เกิด
เศรษฐกิจพัฒนาขึ้นมาเองรัฐมนตรีก็เห็นบ่นกับผมเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวมานั่นมานี่มาอยู่เรื่อยเลยครับเรื่องใหม่ๆจะต้องทำนะครับนะเพราะนั้น4เรื่องที่เราตั้งใจในเชิงของเป้าหมายนะครับเป้าหมายจริงแล้วเราจะกำหนดเป็น20ปีตามนโยบายรัฐบาลแต่ว่าจริงที่เราเขียนชัดๆคือ10ปี5ปีแล้วก็ปีครึ่งนะครับในภาพใหญ่ของเป้าหมาย4เรื่องเนี่ยก็จะมีภาพของเศรษฐกิจสังคมคนและก็รัฐบาลไปด้วยกันเลยนะครับคือถ้าเป็นภาพเศรษฐกิจคือเราบอกว่าให้เราต้องสามารถแข่งขันและก้าวทันโลกได้เมืองไทยต้องเป็นคล้ายๆกับมีนัยสำคัญหนึ่งบทบาทหนึ่งในโลกถ้าเราอยากจะก้าวต่อไปนะเราจะเป็นไทยแลนด์ตรงไหนตรงนั้นให้ได้นะครับเราฝันว่าจะเป็นยังไงหรือเราจะเป็นแค่สมายยิ้มสยามอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะต่อไปมันอาจจะขายไม่ได้แล้วใช่ไหมอาจจะขายได้ก็ได้นะแต่เราอาจจะขายให้แพงขึ้นทำยังไงไปต้นนะครับนี่ก็ต้องมาคิดต่อแต่ว่าคิดถึงว่าดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ไปเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ไปเพิ่มอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ตอนนี้เกษตรเขาเรียกว่า modernized agriculture นี่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมS curve ตัวใหม่ของรัฐบาลที่จะกระทำนะครับนะเราคิดว่า Digital Economy จะเป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมบริการแบบใหม่ซึ่งอาจจะเป็น Killer Application กับ2อันที่เกิดที่ผมพูดข้างหน้าเลยนะครับอันนี้คือหัวใจคือว่ามันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากนะครับนะอันนั้นก็คือภาพของก้าวทันเวทีโลกซึ่งเราเองว่าเราก็ตั้งใจว่าถ้าตรงนี้มันสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ประเทศไทยเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศที่พ้นหนีพ้นจากรายได้ปานกลางนะครับนะเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงระดับต่ำนะครับนะในเรื่องของการพัฒนาตัวนี้เนี่ยน้ำหนักของรัฐบาลก็จะไปพูดไปที่ SME นี้ค่อนข้างจะมากหน่อยเพราะ SME ถือว่าเป็น majority ของภาคธุรกิจนะครับนะอันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของสังคมนะครับเป็นเรื่องของสังคมดิจิทัลใช่ไหมครับก็พูดถึงใช้เป็นเครื่องมือในการให้โอกาสนะครับให้ความเท่าเทียมทางสังคมนะครับซึ่งให้โอกาสความหมายก็คือให้เขาสามารถจะถึงบริการภาครัฐที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นบริการกับอำเภอหรือบริการต่างๆให้บริการวิ่งไปหาชาวบ้านหรือพบกันครึ่งทางไม่ให้ชาวบ้านต้องไปวิ่งตามหาบริการนะครับนะต้องคอนเวิร์ตให้ใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์เรื่องของบริการสาธารณสุขซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่อยากให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในระดับที่มีเป็นมาตรฐานระดับสูงได้นะครับเรื่องของการศึกษาเราก็จะให้น้ำหนักไปที่3อันแรกเนี่ยให้มันเป็นเรื่องสำคัญก่อนเพราะถือว่านี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นแดงก็อยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้อย่างสร้างสรรค์นะครับรู้เท่าทันเพราะนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องทำไปด้วยกันนะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นที่จริงแล้วอันที่3ผมก็จะพูดเสมอว่ามันเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะเพราะมันคือเรื่องของคน2อันแรกเนี่ยที่พูดมามันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ามันไม่มีคนที่เก่งใช่มั้ยคนที่มีทัศนคติดีคนที่ทำงานกับโลกยุคดิจิทัลได้นั้นเราก็จะบอกว่าเราจะพัฒนาตัวมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลนะครับนะอันนี้ยุคดิจิทัลนี้ไม่ใช่ยุคที่มองไปข้างหน้านะไม่ใช่ยุคหินเป็นยุคเป็นอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าที่มันก็ตอนนี้ก็เป็นยุคดิจิทัลเลยนะครับแต่เรากำลังคุยกันว่าเอ๊ะตัวนี้มันต้องไปเริ่มต้นทำยังไงการพัฒนาคนจะต้องทำยังไงเราต้องมีบทบาทยังไงซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ตัวนี้เราก็มองว่าต้องแบ่งเป็นกลุ่มคนเช่นคนที่เป็นอาชีพทางด้านดิจิทัลนักคอมพิวเตอร์แบบเดิมที่เรารู้จักเราจะทำยังไงคนทั่วไปเราจะทำยังไงคนที่เป็นคนทำนโยบายขับเคลื่อนแล้วมาตัดสินใจเรื่องสำคัญแต่ไม่รู้เรื่องพวกนี้สักอย่างจะทำยังไงก็พยายามที่จะแบ่งประเภทนี้ออกมาชัดเจนนะแต่ประเภทแรกที่เราคิดแล้วว่าเราจะต้องทำไงคือประเภทที่เป็นคนที่อยู่ในอาชีพทางด้านดิจิทัลนะครับเราก็คุยกันว่านโยบายเนี่ยทรงจะต้องพัฒนาให้เราเข้มแข็งจากภายในการที่เราจะเข้มแข็งจากภายในได้มันก็สร้างคนไทยให้เก่งได้โดยเร็วเนี่ยคงจะต้องอาศัย
global player มืออาชีพอื่นมาประกบด้วยเราจะคิดว่าเราต้องคอยเลี้ยงไต้คุณให้ไปเรื่อยๆนะถ้าคุณบอกว่าเดี๋ยววิธีการคือส่งคุณเอาคนเก่งมานั่งทำงานกับเราแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาภายในเวลาที่จำกัดหนึ่งให้ได้โดยทันทีเลยครับส่วนอันที่4เนี่ยก็ถือว่าเป็นจักรกลที่สำคัญในการจะ move ทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมเพราะว่ามันเป็นตัวกลไกในการขับเคลื่อนประเทศก็คือภาครัฐเราก็คุยว่าเราจะต้องปฏิรูปภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลใช่ไหมครับซึ่งในนิยามของเราก็บอกว่าต้องทำ1-3-4เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็น4เป้าหมายด้วยกันใหญ่นะครับทุกเป้าหมายนี้ก็จะมีตัวเลขในเชิงปริมาณที่เขียนไว้นะครับนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจไปอยู่ในเว็บไซต์ digitalthailand.in.th นะครับนะเดี๋ยวในเรื่องของเป้าหมายที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยเราก็แบ่งเป็น20ปีใช่ไหมครับ20ปีนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าแหมเราทำทีละ3ปี5ปีแล้วก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยมันไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวเอาไว้เลยว่า20ปีจะไปไหนครับเราก็เลยบอกว่า20ปีเราจะไปไหนแต่แล้วก็ค่อยซอยมาการซอยของเรานี่มันสเกลนี่ไม่ใช่สเกลแบบเชิงเส้นนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่า 1.1 ปี6เดือน5ปี10ปีที่จริงก็คือ5ปีกับ5ปีหลังก็คือ10ปีเท่ากันนะอีก20ปีนี้คนเขียนบอกว่ามันยังมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเลยเป็นสีดำๆไว้ก่อนนิดหน่อยใช่ไหม ใช่ไหมเป็นสีดำๆไว้ก่อนจริงๆก็ว่ามันยังล่างๆอยู่แต่ว่าก็มีปลายที่อุโมงค์มีแสงที่ปลายอุโมงค์นิดหน่อยให้พอมองเห็นลางๆนะครับแต่ว่าจริงแล้วสิ่งที่เราจะจำก็คือในช่วงแรกๆซึ่งในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยในแผนเนี่ยก็จะใส่เรียกว่าคีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับเช่นในช่วงปี6เดือนหลายคนอาจจะสงสัยทำไมไม่เคยเห็นแผนในเขียนปีแผนปี6เดือนนะมีใครเฉลยได้ไหมครับเขาบอกว่าคือเท่ากับอายุรัฐบาลเพราะเราตั้งเป้าว่าจะทำอีกแค่ปี6เดือนนะครับถ้าเสร็จไม่เสร็จก็ไม่รู้ก็ต้องจบแค่นี้ในอัลบั้มนะครับนะอันนี้ก็เป็นหัวใจที่สำคัญมากของคนที่มารับผิดชอบนี้คือต้องทำทุกอย่างให้มันเริ่มต้นให้ได้นะครับนะอะไรที่สำคัญต้องทำให้ได้อันอื่นเดี๋ยวก็ส่งเสริมไปก่อนเดี๋ยวก็ทำต่อนะครับนะงั้นในปี6เดือนแรกเนี่ยอะไรที่ประเทศไทยเรายังไม่เคยทำได้เลยทางชุดนี้ก็บอกว่าจะพยายามทำให้ดูให้เห็นให้ได้นะครับนะมันส่วนใหญ่ก็เป็นงานยากหมดเลยนะครับในช่วงปี6เดือนเราก็จะเป็นการทำ Digital Foundation นะครับซึ่งจริงๆแล้วใน Digital Foundation ในส่วนนี้ผมเองก็อธิบายว่ามันประมาณสัก3เรื่องที่สำคัญต้องทำให้ได้เรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเน็ตเวิร์กหรืออะไรที่เราต้องทำให้มันครอบคลุมเพราะนี่มันคุยกันมานานแล้วไม่เคยทำได้นะครับนะโดยทั่วไปมันจะขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจหรือไม่ก็พอจะเป็นยูโซ่มันก็ติดนั้นติดนี่นะครับเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำให้ได้อันนี้ก็น่าจะโอเคละอันที่สองก็เป็นเรื่องของการทำกลไกในการขับเคลื่อนการทำกติกามาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกฎระเบียบกฎหมายอินสติทูชันของบางอย่างให้มันเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายที่สำคัญหลายอย่างก็จะเข้าสู่กลไกของสภาให้มันจบตรงนี้นะครับนะแล้วก็อันที่3ที่สำคัญในแพ็กกันก็คือการทำให้เกิดเป็นรัฐบาลดิจิทัลจริงคำว่าดิจิทัลคือต้องโปร่งใสรวดเร็วนะครับอะไรที่ประเทศอื่นเขาบอกว่าอนุญาตให้ภายในขอใบอนุญาตตั้งบริษัทภายใน1วันเนี่ยเราก็ต้อง1วันหรือไม่เกิน2วันอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันจะบอกว่าเราจะเป็นดิจิทัลไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีฟาวเดชั่นประเภทนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ในปีแรกเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าไม่ทำเรื่องอื่นนะครับเราก็คงจะต้องสนใจเรื่องของการเริ่มปูพื้นฐานให้คนเข้าใจแล้วก็ใช้งานต่างๆที่ผมพูดเมื่อกี้ให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างถนนไปแล้วไม่มีใครเอารถมาวิ่งไม่มีใครใช้มันขายของเลยเนี่ยก็คงมีปัญหาอีกแบบนึงส่วนใน5ปีจริงแล้วมันก็คืออีกประมาณ3ปีครึ่งต่อไปนะครับก็คือเต็ม5ปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะได้งานที่บอกว่าเป็น Digital Thailand ระยะแรกหรือว่า Inclusion คือเราจะเห็นทุกภาคส่วนของประเทศไทยเนี่ยได้มาช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในเชิงทั้งเศรษฐกิจและสังคมนะครับนะก็จริงในแผน Digital Economy เนี่ย
ย้ำอีกทีนึงว่ามันไม่ใช่แผนเขียนมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐเอาไปทำนะครับนะเดิมเนี่ยแผน ICT เนี่ยเป็นแผนที่หน่วยงานรัฐต้องมีส่วนร่วมเอาไปทำเพราะว่าคำว่าเอาไปทำคือเอาไปอ้างเพื่อของประมาณได้เสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็จะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าแผนนี้เราต้องการที่จะเน้นเรื่องของการทำให้เกิดมีส่วนร่วมแล้วก็เชิญชวนทุกคนเข้ามาช่วยกันทำนะครับงั้นในแผนนี้ก็จะเน้นเรื่องของการสร้างระบบนิเวศกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือต่างๆนะครับตามแนวทางประชารัฐไม่รู้ทราบว่าใครรู้จักไหมคืออะไรฮะถ้าไม่รู้จักก็ไปตอน6โมงเย็นกับตอน8โมงเช้าเพลงชาติไทยประโยคนี้ต้องไปฟังดูดีๆไปว่าอะไรนะครับนะส่วนระยะที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของเราคิดว่าภายในนับจากนี้ไปถึง10ปีนะครับนะเมืองไทยเราควรจะสามารถจะปฏิรูปไปสู่ภาพเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ก็คือเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ใช้มันในเชิงนวัตกรรมนะครับมันถูกฝังเข้าไปในสายเลือดของทุกคนให้เป็นคนยุคดิจิทัลไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราขาดมันเราก็คงต้องตายอะไรเงี้ยมันก่อนผมไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะไอ้คอมพิวเตอร์ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์มันเสียทุกคนหงุดหงิดมากเลยเพราะมันช้ามากนะคือแสดงว่านี่เริ่มเข้าไปอยู่ในสายเลือดแล้วเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีดิจิตอลเนี่ยคุณขายก็ไม่ได้ตอนนี้เราก็หวังอย่างนี้ครับนะครับสุดท้ายสิ่งที่คิดว่าเมืองไทยจะต้องทำให้ได้คือเราจะต้องมีบทบาทที่สำคัญในระดับ global international ใช่ไหมก็อันนั้นก็คือสิ่งที่เรากำลังควานหาว่าไอ้ดิจิตอลเทคโนโลยีตรงไหนมันที่เราจะกลายเป็น S curve ตัวใหม่แทน electronic assembly ที่มันเริ่มจะ phase out จากเมืองไทยไปนะครับนั่นก็อันนี้คือเป็นภาพซึ่งในภาพนี้นะครับเราก็จะขับเคลื่อนมันด้วยยุทธศาสตร์6เรื่องด้วยกันนะครับเนี่ยยุทธศาสตร์6เรื่องซึ่งก็เขียนไว้นะครับเช่นเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งประเทศรวมถึงการขยายเส้นทางออกไปต่างประเทศคือเรื่องของInternational Gateway ต่างๆนะครับนะอันนี้เพื่อจะอันแรกคือลดความเหลื่อมล้ำอันที่สองทำให้เมืองไทยเรากลายเป็นดิจิทัลฮับในอาเซียนในเอเชียที่เราตั้งใจไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ที่หนึ่งครับยุทธศาสตร์ที่สองคือเป็นเรื่องของเราจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลอินดัสทรีนะครับนะคือหมายความว่าแทนที่เราจะส่งเสริมให้ใช้เงินเราคงไม่อยากจะเป็นคนบริโภคเดียวเราก็ต้องนะครับมีความสามารถในการพัฒนาอะไรมาอย่างเองได้นะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงส่งเสริม Tech Startup New S Curve นะครับตัวนี้ก็มีการพูดเยอะนะไม่ว่าจะเป็น IoT Big Data Data Analytics แต่ผมก็ฟังไปก็ไปแซวเขาเลยมามันดูดีมากแต่ว่าอาจจะดูดีเกินไปนะแต่ว่าสิ่งที่ผมเข้าไปบอกกับทุกคนว่ามันดีแล้วที่เราเริ่มเห็นคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นเรื่องเป็นวิชที่เราจะไปโอเคละแต่ต่อไปที่เราต้องทำมันให้ได้คือว่าจากตรงนั้นเนี่ยเราต้องมาคิดต่อว่าเราจะทำยังไงให้มันกลายเป็นของที่เราดำรงชีพกับมันได้ใช่เพราะว่าเราฟังเราไปคุยๆไปพูดๆอย่างเดียวมันไม่ให้เรารอดได้เพราะมันโจทย์ต่อไปที่ผมก็ไปบอกเขาทุกว่ามันจะต้องเริ่มคิดต่อแล้วว่าคนทุกคนที่บอกเราให้ทำนั้นทำนี่เนี่ยความหมายคืออะไรแล้วเราควรจะต้องทำอะไรจริงๆนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมใหม่อันที่สองเน้นไปที่ SME นะครับ SME ที่ใช้เทคโนโลยีน้อยนะครับไม่มีนวัตกรรมเราพบข้อมูลว่า SME เรามี productivity ประมาณ 37-38% จาก GDP ของ GDP ซึ่งในมาตรฐานบอกว่าถ้าเศรษฐกิจเราจะมั่นคงแข็งแรงไม่ควรจะไปขึ้นอยู่กับรายใหญ่ไม่กี่รายเพราะฉะนั้นแสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องทำได้คือทำไงจะให้ SME เราเนี่ยมี productivity ขึ้นไปอยู่ที่ระดับมากกว่า 50% ใช่ไหมภายใน5ปีนี้นะครับนะซึ่งตอนนั้นก็ต้องมาทำกันบ้านต่อว่าจะทำไงนะครับนะก็อันที่3ก็คือเรื่องของสังคมนะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมกันให้เขาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากที่จะต้อนได้อย่างเท่าเทียม
แล้วก็คำว่าเท่าเทียมคือราคาก็ต้องเท่าเทียมหรือต้องเท่าเทียมหมดครับนะอันที่4ตรงนี้ผมก็เรียนไปแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นหัวใจสำคัญคือรัฐบาลเจ้าซึ่งในหัวใจคีย์เวิร์ดที่เราตั้งใจไว้ก็จะมีเรื่อง 2-3 เรื่องนะครับภายใน3ปีนับจากนี้คือเรื่องของการทำให้รัฐเปิดเผยข้อมูลหรือทำเป็น Open Data นะครับการทำให้ภาครัฐเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ไม่ต้องอันนี้คือ Connected Government ใช่ไหมครับนะแล้วก็การทำให้ภาครัฐเนี่ยแชร์ข้อมูลใช้ข้อมูลร่วมกันรวมถึงให้เอกชนมาแชร์ใช้ข้อมูลเพื่อไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้ด้วยอันนี้ก็ตอนนี้ก็จะต้องคิดถึงว่ากลไกที่สำคัญคืออะไรเรามีประสบการณ์เยอะว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนะครับนะตอนนี้เหมือนดูเหมือนกับที่ทางเมื่อกี้นั่งคุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์ผบ.เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเดี๋ยวสงสัยจะต้องทำเป็นกฎหมายอะไรบางอย่างเดี๋ยวพวกคนจะต้องไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะครับว่าจะเกิดเราจะยุบรวมๆอะไรนะครับอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้เห็นอีกนิดนึงนะครับอันนี้แต่ว่าพูดตรงกันหลายคนว่าลำพังขอความร่วมมือบูรณาการวันก่อนผมไปประชุมกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยก็ทุกคนว่าเฮ้ยเราต้องมาบูรณาการข้อมูลกันผมก็ถามว่ามันก็บูรณาการไม่รู้มากี่คนกี่สมัยนะนายกท่านไหนมาก็บูรณาการเรียกประชุมป้องนายกได้ของตัวเองแต่มันก็ไม่เห็นไปไหนสักทีนึงมันเกิดอะไรขึ้นคำถามว่ามันเราวันก่อนไปของกระทรวงที่เขาทำระบบการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลที่มาตรฐานคืออะไรนะไอ้ interoperability ใช่ไหมมันก็คุยมันก็ interop กันได้หมดแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นผมว่ามันจะงั้นผมก็เลยถามคนถามว่าตกลงจะให้ผมทำไงช่วยบอกมาสักหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่จะให้ทำอะไรที่มันจะได้จบไปเลยนะใช่ไหมคือตอนนี้เวลาใครมาอธิบายผมก็ดีมากครับเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ช่วยบอกเลยว่าจะเริ่มต้นยังไงให้มันได้จริงๆเพราะไอ้พวกนี้มันก็คุยแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะไปติดอะไรบางอย่างเช่นเราไม่มีงบประมาณเช่นมันโดยกฎหมายผมรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าหัวใจที่สำคัญที่มันแก้ไม่ได้ตรงนี้คือมักจะอ้างว่าเราไม่มีงบประมาณนะใช่ไหมมันก็เลยไม่รู้จะทำอะไรต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพซึ่งเราอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเปลี่ยนจากคนที่ regulate มาเป็น facilitate มาเป็น support นะครับนะลดบทบาทเพราะในโลกเราคุยกันว่าในโลกดิจิทัลเนี่ยครับคนไม่ชอบ regulate ใช่ไหมคนมันทรัพยากรในโลกดิจิทัลเนี่ยต้องถือว่ามันไม่มีขีดจำกัดมันไม่เหมือนกับที่ดินแร่ธาตุที่มันต้องจัดการให้เป็นธรรมนะโอกาสเนี่ยมันเหมือนกับมันอันลิมิตเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยไปใช้โอกาสคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณได้โอกาสมากคุณน้อยแล้วเราการันตีแค่ว่าทุกคนต้องมีโอกาสขั้นต่ำเท่านี้ก็ต้องโอเคละนะครับส่วนอันที่5คือเรื่องคนนี้เมื่อกี้ได้คุยไปแล้วครับอันที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการเชื่อมมั่นการสร้างความเชื่อมั่นซึ่งนี้คือเรื่องของTrust and Confidence คือสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันก็อยู่บนโลกของเสมือนจริงจำนวนหนึ่งคือพูดง่ายคือเราไปจับต้องมันไม่ได้ข้อมูลเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้จักใช่ไหมยิ่งบอกเป็นบิดเป็นอะไรนี่ไม่มีใครรู้จักเลยมองไม่เห็นพูดง่ายนะมันก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคำถามคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เราเอาชีวิตทั้งหมดไปใส่ไปด้วยนั้นได้อย่างไรมันมีอะไรที่จะดูแลได้ไหมเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเรื่องของการไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรสารพัดอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องปรับปรุงกฎกติกาสร้างความเข้าใจนะครับให้เราอยู่ในมาตรฐานระดับสากลอันนี้ก็คิดว่ามีหลายเรื่องทำเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเช่นเรื่องมาตรฐานสินค้าเวลาเราจะส่งขายของผ่านอีคอมเมิร์ซนะครับนะปรากฏว่าของเรามาตรฐานก็ตามใจฉันใช่ไหมไปที่ไหนก็ขายชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เราก็ต้องมาคุยกับสภาสังคมว่าเราต้องมาเริ่มทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์เอาเป็นทีละแสนชิ้นไม่รู้กี่ปีจะเสร็จเนี่ยต้องทำมันจะเร่งให้มันเร็วได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นระบบทั้งหมดนี้เราคิดว่ามันเป็นระบบนิเวศที่ในช่วงประมาณปี6เดือนเนี่ยพยายามจะเริ่มต้นที่สำคัญในบางเรื่องให้ได้ก่อนเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ในแต่ละยุทธศาสตร์ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับ
มันก็จะมีภาพในเชิงเป้าหมายใหญ่ๆแล้วก็มาตรการที่สำคัญเราต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ซึ่งไอ้นี้เนี่ยในเชิงการ deploy ของแผนนี่ก็ทางกระทรวงก็จะเริ่มพูดคุยบางเรื่องกระทรวงโดยตรงก็รับชอบก็จะตั้งทีมงานขึ้นมาขับเคลื่อนนะครับหลายอันนี้อาจจะไปสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นก็จะมีการไปประสานงานโจทย์เมื่อแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเข้าไปสู่การนำไปทำ execution จริงๆนะครับนะความยากก็จะเริ่มแผนที่2ที่เริ่มปุโรหิตมันต้องเริ่มไปถามที่คำถามที่เจอบ่อยมากสุดแล้วไอ้แผน ICT เดิมจะทำไงและแผนนี้จะเป็นยังไงนะครับนะตอนนี้เราก็กำลังหาคำตอบที่เรียกว่าตอบทีเดียวแล้วมันจบเพราะเราไม่กังวลว่าไปตอบไปแล้วได้กลับมาใหม่คิดว่าไม่ใช่เดี๋ยวไปตอบใหม่ทีเดียวจะยุ่งก็เดี๋ยวกำลังหาคำตอบอยู่มีเวลาอีกแป๊บนึงนะครับยังหาคำตอบได้เราก็จะมีภาพแบบนี้ที่มันกระชับกระชับนี้นะครับชัดเจนนะครับในแผนเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกับของเดิมก็คือว่ามันจะไม่ค่อยบอกว่าหน่วยงานท่านต้องทำอะไรอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของหน่วยงานรัฐที่เข้ามาเห็นว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำไงนะแต่เมื่อคณะกรรมการเตรียมการดีท่านรองนายกสมคิดก็บอกว่าท่านนายกเห็นชอบแล้วบอกเอาแผนเนี่ยไปให้ทุกหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าด้วยช่วยไปดูซิว่าคุณจะทำตามได้ยังไงก็อะไรประมาณนั้นครับนี่ผมขอข้ามไปนะสู่เวลาจะหมดแล้วครับทีนี้ไอ้แผนยุทธศาสตร์เหล่านี้นะครับท่านที่สนใจก็อาจจะไปดูในเว็บที่ผมพูดเมื่อกี้ได้นะครับนะแต่โจทย์ที่เราตั้งใจจริงคือว่าแล้วมันจะเริ่มต้นยังไงอันนี้คือโจทย์หัวใจสำคัญของแผนนี้นะครับคือแผนที่ดีเมืองไทยนี่เราก็คุยกันว่ามันไม่ใช่เราเป็นคนแรกของที่เขียนมันก็ดูกันมาดูกันไปกันมาทั่วโลกก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมเราจุดเน้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าสภาพแวดล้อมจุดเริ่มต้นจุดจบแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ปรับปรุงไปตามสภาพการเวลาแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะใส่เข้าไปหรือว่านโยบายอยากเห็นภาพนะครับแต่อันนั้นคือแผนซึ่งที่ผ่านมาทุกแผนก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับนะคือก็เขียนจากอากาศเลยนะครับเสร็จแล้วก็อนุมัติตอนที่จะ implement ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถที่คุณจะไปหาเงินหาทรัพยากรหาความร่วมมือมาทำอันนี้คือที่ผ่านมานะแต่แผนนี้มันมีข้อดีคือมันมีจุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับจุดเริ่มต้นแรกก็คือว่าเรามีงบประมาณที่วันแทบเป็ดเปอร์ชายทิ้งมรดกไว้ให้เพราะว่าเราจะเอาเงินประมาณ 3,700 ล้านไปสร้างเครือข่ายให้แท็บเล็ตเนี่ยที่นักเรียนใช้เนี่ยสามารถจะใช้อินเทอร์เน็ตได้พอโครงการแท็บเล็ตมันเลิกไปเราก็เลยจะเอาเงินนี้มาทำโครงการนำร่อง ตอนนี้ก็คุยมาเป็นประมาณปีนึงฮะว่าจะทำนั้นทำนี่ก็ไม่จบสักทีนึงพอรัฐมนตรีอยู่ตอนบ้านเข้ามาเดี๋ยวคุยนี่ไม่จบเอาทำเรื่องเข้าครม.เลยใช่ไหมผมก็ตอนนั้นอยู่ต่างทำไปทำไล่อยู่นะบอกว่าพันศักดิ์ช่วยผมว่าคุณต้องเขียนเหตุผลที่ว่าจะเปลี่ยนยังไงผมว่าคนกระทรวงทำได้คุณช่วยเขียนมาเลยนะผมก็โทรบอกปูสุวรรณให้คุณช่วยเขียนมาเลยแล้วก็อันตอนนี้เราก็ได้รับหลักการให้เปลี่ยนชื่อได้ใช่ไหมเซฟสองเปลี่ยนโครงการนี้ก็จบแล้วตอนนี้สุดท้ายตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนที่จะต้องทำให้เกิดการใช้เงินโอนเงินหาคอนแทคให้เสร็จภายในพรุ่งนี้30มีนาเพราะนายกบอกว่าจะถ้าไม่ได้จะคืนเงินจะต้องยึดเงินคืนนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเขาคงขอขยายเวลานะครับอาจจะว่าอันนี้คือหมายความว่าในแผน 3,700 ล้านบาทเนี่ยเราก็ไม่ต้องการเอาเงินไปใส่ในตะกร้าไปเดียวนะคือไม่บอกว่าเอาเงินไปใส่ในเน็ตเวิร์กอย่างเดียวแต่ว่าเราบอกว่าเราก็ต้องไปทำให้ครบถ้วนเพื่อจะเป็นโครงการนำร่องไปใส่ในเน็ตเวิร์กจำนวนหนึ่งพันล้านไปใส่ในส่งเสริม SME400-500 ล้านบาทไปเรื่องทำICT สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตจำนวนหนึ่งไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ความยากตัวนี้คือว่าทิศทางเป้าหมายเราชัดเจนแล้วแต่จะทำให้เป็นจริงได้ยังไงเงินก็เริ่มเดินแล้วใช่ไหมก็ต้องเป็นอะไรตามไปดูครับนะอันที่สองในแผนเนี้ยมันก็มีความโชคดีไม่รู้โชคดีหรือโชคไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จะมีการประมูลขึ้นใช่ไหมและบทบาทของกระทรวงก็ไปช่วย
คลียร์ปัญหาหลายๆเรื่องให้มีประมูลขึ้น 1,800 ครับ900ได้เงินมาเยอะแต่ว่าเงินส่วนนึงเขาเอาเข้าภาครัฐหมดนะแต่ว่าทางนโยบายรัฐบาลก็บอกว่าเราอยากจะเอาเงินส่วนนึงที่ประมูลได้นี่นะครับมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมเพื่อเกี่ยวข้องพวกนี้โดยตรงเนี่ยช่วยคิดโครงการหน่อยใช่ไหมเดินมาบอกว่าเอามาเอาสักเลยนะ 7,000 กว่าล้านนะผมก็คุยขึ้นมาผมก็ไปคุยด้วยอ้าวเดี๋ยวก็เรียกทีโอทีแคทมาคุยมาอ้าวอย่างนั้นขยายไฟเบอร์ไปทุกที่จริงแล้วไฟเบอร์ไปทุกตำบลทุกหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่ในแผนอยู่แล้วจริงเราพูดถึงต้องมีไฟเบอร์ไปทุกหมู่บ้านต้องมีไฟเบอร์ไปถึงทุกโรงเรียนทุกอบสต.ทุกอบต.นะทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดการใช้งานและใช้ประโยชน์จริงๆอันนั้นแผนนั้นก็ยังอยู่ในใจอยู่เพราะเราก็เลยบอกว่านั้นเดี๋ยวเอาเงินมาเนี่ยมาทำตัวนี้เลยนะทำตัวนี้เลยทำไปทำมาเราบอกเฮ้ยนั้นต้องขยายอินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ด้วยทำไปทำมาก็กลายเป็น 20,000 ล้านนะครับตอนนี้ 20,000 ล้านเนี่ยก็ผ่านครม.ผ่านสภาทำเป็นกฎหมายกลางปีเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติประมาณกลางปีประกาศในพระราชกิจจานุสรณ์เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นอะไรพิเศษมากเลยครับอันนี้นะนั่นก็คือการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราจะให้น้ำหนักกับเรื่องสำคัญจำนวนนี้ครับที่จะทำให้เกิดเป็นจริงเพราะถือว่าเป็นการทำฟาวเดชั่นคือพูดง่ายๆคือแผนนี้มีความโชคดีที่มันมีบัดเจ็ตเริ่มต้นนะครับโจทย์ก็คือว่าตอนนี้คนรับผิดชอบต้องทำให้มันเกิดจริงให้ได้เพราะว่ามันมาแล้วนะเขาเชื่อเราแล้วแต่ว่าจะทำไงก็จะมีการตั้งกรรมการมีการคงไม่ใช่กรรมการแบบปกตินะสิ่งที่เราตั้งใจคือต้องมีทีมงานขับเคลื่อนมีโปรเจกต์ management officeเอาคนที่เก่งๆเข้ามาทำเรื่อยทำงานกับทุกเอกชนนะครับนี่ผมก็จะเล่าเช่นที่พูดถึงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนี่นะครับคือ 20,000 ล้านใช่ไหมครับนะอันนี้คือศูนย์ดิจิทัลชุมชนปีนี้เราจะให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไปที่หมู่บ้านไปที่โรงเรียนกศน.ทุกโรงเรียนประมาณ 7,000 โรงตชด.อีก200โรงแล้วก็ศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้งหมดประมาณ 10,000 แห่งนะครับนะแล้วก็มีฟรี Wi-Fi อะไรไปด้วยนะครับนะแต่โจทย์ตรงนี้เนี่ยผมจำว่าสิ่งที่กระทรวงพูดตรงนี้เนี่ยเรานึกอยู่เสมอว่าอีกขาหนึ่งต้องไปด้วยกันนะไม่ใช่ผมมีสนไปแล้วเรื่องอื่นผมไม่สนใจไม่ได้นะครับหมายว่าขาหนึ่งก็คือต้องมีกิจกรรมขนานกันไปเลยไอ้กิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากจะเห็นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานจากภาคเอกชนจากอะไรเข้ามาด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมให้การใช้โครงข่ายเนี่ยมันสูงสุดเพราะจริงแล้วเราตั้งใจว่าเช็คบินว่าคุณจะสอบตกหรือสอบได้มันไม่ใช่ว่าเราเดินเน็ตเวิร์กไปครบ 10,000 วันแต่มันต้องดูถือว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจนี่เขาประเมินมาแล้วใช่ไหมเนี่ยคนนั่งคนเขียนตัวเลขประเมินนั่งอยู่นี่บอกว่า 10,000 หมู่บ้านเราคิดว่าต้องมีจำไม่ได้แล้วแต่รู้แต่ว่าทุกหมู่บ้านเราจะต้องมีคนทำคนใช้3 4 5คน1ใน4 5คนต้องเกิดธุรกิจอะไรขึ้นมาแล้วก็คูณตัวเลขไปดูแล้วดีมากครับแต่ว่าผมว่าเราทำอะไรสักครึ่งหนึ่งนี่น่าจะแฮปปี้แล้วนะครับทำอะไรสักครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขยายโครงข่ายนะครับจริงๆแล้วอันนี้คือทำให้ทุกหมู่บ้านมีไฟเบอร์ไปถึงก็หมายว่าถ้าใครอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอยากจะใช้บริการไฟเบอร์เนี่ยคุณไปขอได้ไม่ได้หวังฟรีนะเช่นถ้าคนบอกว่าผมเราไปผมไม่อยากขับรถมาที่สปชแล้วขอไปตั้งออฟฟิศอยู่ในหมู่บ้านอะไรนะโคกบ่าวสาวเนี่ยนะว่าก็ไปนั่งทำงานได้เมื่อไหร่ตาอะไรที่มันมีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นได้จัดการให้เรียบร้อยนะครับนะมีเรื่องของไฟเบอร์ซึ่งเราจะขยายเส้นทางใต้น้ำนะครับออกไปให้พอเพียงเพื่อเราจะได้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อภูมิภาคนะครับอันนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นศูนย์กลางภูมิภาคคุณจะสู้สิงคโปร์ได้หรือใช่ไหมจริงเราก็บอกว่าวงเล็บตอนเหนือเราเป็นศูนย์กลางอาเซียนตอนเหนือนะครับตอนเหนือนี่ก็เยอะนะครับประมาณอาเซียนเป็น600ล้านใช่ไหมเราก็ประมาณ300ล้านอ่ะเราบวกกับจีนแล้วก็บวกกับจีนตอนใต้เราก็บอกว่าประมาณคนที่เราต้องดูแลประมาณ600ล้านคนก็เท่ากับอาเซียนอยู่ดีนะนะครับแต่โจทย์ข้อนี้ที่เราต้องการคือเราอยากจะชวนใ
คอนเทนต์พรอไวเดอร์ใหญ่ๆ Facebook YouTube อะไรมาอยู่ในบ้านเราซึ่งตอนนี้มันเป็นอิชชูเรื่องหนึ่งก็คือคุณเป็นรัฐบาลไม่ใช่เลือกตั้งมาผมไม่มาอันที่สองกฎหมายคอมพิวเตอร์คลาวด์บางอย่างเนี่ยขอมีเงื่อนไขเดี๋ยวเรากำลังดูอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ไรก็อันนั้นก็คุยไปก่อนเราก็ไปชวนจีนชวนทุกคนมาตั้งอยู่กับเราให้หมดนะใช่ไหมส่วนหนึ่งที่มันเป็นไปได้นี้คือว่าตอนนี้ในผู้ประกอบการเขาก็อกรีด้วยเพราะว่าเขาเองก็พยายามที่จะไปหาลูกค้าจากพม่าลาวเขมรให้วิ่งผ่านแล้วจริงพม่าลาวเขมรมันเขาก็วิ่งไปเส้นทางอื่นนะอย่างน้อยเขาก็เป็นออปชันที่ดีได้ตัวนึงครับนะเดี๋ยวเข้าใจว่าเวลาน่าจะหมดไปแล้วใช่ไหมครับนะครับอะไรอันอื่นที่ผมบอกว่าให้ไปอ่านเองแล้วกันอันนี้ก็เป็นรัฐบาลดิจิตอลนะครับเราก็มีความท้าทายปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับบริการประสิทธิภาพมันแย่ใช่ไหมคือคนที่แฮปปี้กับการบริการมีใครบ้างครับคือคนให้บริการแต่คนที่รับบริการไม่มีใครแฮปปี้แต่คนเราก็บอกให้ต้องกลับข้างใช่ไหมทำไงจะให้คนรับบริการแฮปปี้ทำไงจะให้คนบริการแฮปปี้ด้วยต้องสองขาต้องแฮปปี้ด้วยกันก็ต้องใช้เทคโนโลยีต้องลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนต้องแชร์ข้อมูลการต้องเปิดเผยข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเราถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้นะครับนะเพราะว่ากลไกในการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็ถือเป็นกลไกมาตรฐานในธุรกิจบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็บังคับคุณได้อย่างคือเปิดเผยข้อมูลใช่ครับนะเปิดเผยข้อมูลสุดท้ายก็มีพวกเราที่จะเป็นไซเบอร์โพลิสไปนั่งดูแล้วก็ไปวิจารณ์กันเดี๋ยวก็อันไหนที่มันเป็นเรื่องดีมันก็เดี๋ยวมันก็จัดการมันเองอะไรเป็นต้นนะครับนะเราก็ในของในของภาครัฐเนี่ยก็จะเน้นตอนนี้คือเปิดเผยข้อมูลการแชร์อินฟราสตรัคเจอร์ร่วมกันไม่ว่าต่อไป data center ต่อไปอาจจะต้องมาใช้ office โปรแกรม office ร่วมกันหรือว่าเป็น national license อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เราก็จะเริ่มไปแล้วก็สุดท้ายคือการบังคับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำเป็นสมาร์ทเซอร์วิสพูดง่ายคือคุณจะนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็ให้คนมากรอกใบสมัครขอข้อนี้ไม่โอเคละอันนี้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าขนานไปต้องมีบริการประเภทที่ออนไลน์ได้อะไรผ่านมือถือถืออะไรได้หมดนะครับเราก็สนใจในการไม่ใช่ต้องเริ่มต้นทำเรื่องของอีคอมเมิร์ซเพราะมันก็เป็นโลกยุคใหม่ใช่ไหมเน้นเรื่องของSME แล้วก็การท่องเที่ยวนะครับนะพูดถึงกลไกในการทำให้เกิดรูปแบบเช่นตอนนี้ก็จะร่วมกับกระทรวงการคลังทำให้อันนี้คือสุดท้ายคือการไม่ต้องส่งกระดาษที่มากับภาษีเนี่ยคนที่ say yes or no เนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีนะเป็นคือกลุ่มสรรพากรใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ถือไว้นะผมไม่ตรวจเจอเมื่อไหร่คุณเดือดร้อนใช่ไหมอันนี้เราก็เลยต้องทำระบบขึ้นมารองรับแล้วก็ขอให้สมาชิกที่เข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยนะข้อดีตัวนี้คือว่ากระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพในช่อง e-payment เองแล้วเขาอยากทำเองงั้นเราก็โอเคได้แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของสร้างระบบนิเวศหลายๆอย่างแล้วก็มีโครงการนำร่องบางอย่างเกิดขึ้นนะครับนะครับอันนี้คือเป็นจำนวนที่เราคาดหวังในเรื่องของสังคมนะครับก็มีเรื่องของส่งเสริมเรื่องดิจิทัลลิเทอเรซีมีเรื่องของศูนย์ดิจิทัลซึ่งอัปเกรดจากศูนย์ดิจิทัลซึ่งคำว่าศูนย์ดิจิทัลคือทำให้มันเป็นเทรนด์สมัยใหม่หน่อยใช่ไหมครับนะทำเป็นเรียกว่าอะไรเดี๋ยวดูนะครับมีเรื่องของข้อมูลเรียนรู้ต่อชีวิตผ่านไทยมูฟนี่คือหมายความว่าตอนที่เราสร้างทางด่วนแล้วเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ขนานกันไปด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขคือระเบียนสุขภาพซึ่งก็เข้าใจว่าได้เทคทำงานกับซิปป้าทีนี้กำลังบอกว่าเรามีเงินเหลือจำนวนหนึ่งจะมาทำแต่ว่าผมยังไม่ได้รับคำตอบกลับมาเลย ผมบอกว่าตกลงให้ต้องใช้เงินเท่าไหร่จะทำให้มันครบหมดเนี่ยเหมือนเขาไปคุยอยู่ครับผมไม่คุยทำไมคุยนานจังเลย เวลาการใช้เงินมันจะหายไปละอันนี้ก็เป็นศูนย์ที่เราชมซึ่งเราเองพยายามจะไปสร้างระบบนิเวศใหม่ให้เป็นโคเวิร์กิ่งสเปซกันนะครับสร้างบริบทใหม่ไม่ต้องไปแล้วเรื่องของอะไรนะคาเฟ่ต่างๆไปร้านกาแฟเดี๋ยวเรามีขายตัวนี้หมดอย่างต้นแต่นี่คือหลักๆคือต้องให้ชุมชนเขาทำเองนะไม่ใช่เราไปโปรไวด์แค่ connectivity แล้วก็เบสิกอะไรบางอย่างนะแต่ว่าจริงๆแล้วผม
ัวใจคือต้องหาเชงเอเจนต้องหาคือต้องคนในชุมชนเป็นคนจัดการใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านไปปีหนึ่งสองปีเราก็จะให้เขาเลี้ยงตัวเองได้อะไรประมาณนั้นครับอันนี้ก็ตรงนี้เองที่ทำคือข้อของต้องเวิร์กกับกสทช.ที่มีงบยูโซที่จะต้องหาทางเข้ามาช่วยทำให้ศูนย์พวกนี้มันกระจายอย่างเยอะๆนะครับแต่โจทย์ตัวนี้หัวใจมันคือตอนนี้มันขาดเชงเอเจนต์ใช่ไหมเผื่อเราจะมารับสมัครแถวนี้ได้ไหมครับถ้าใครอยากจะเป็นเชงเอเจนต์คืนถิ่นในนั้นอาจจะเวิร์กได้นะอันนี้ก็คือไทยมุกซึ่งก็มีคอนเทนต์ที่อยู่ในกระทรวงศึกษาในของสกอในหลายเรื่องเราก็เอาอันนี้อาจารย์พลัดช่วยลีดให้หน่อยก็ดีนะครับท่านก็ช่วยทำให้ทุกคอนเทนต์เนี่ยมาอย่างน้อยคือทำให้เป็นซิงเกิลไซออนแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาในการหล่อหลอมกันนิดหน่อยก็น่าจะดีแต่โจทย์พวกนี้คือว่าเราอยากจะทำระบบบางอย่างที่มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แต่ว่าที่เราไปดูคอนเทนต์ที่ผ่านมามักจะเป็นแบบสมัยเก่าๆรุ่นลุกยุครุ่นโบราณเอาไว้ทำเป็นมิวเซียมอะไรเงี้ยแต่คำถามผมอยากจะทำให้มันตอบกับโจทย์คนรุ่นใหม่ทำยังไงผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคำตอบแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันยังไม่ใช่แค่นั้นเองครับแต่ว่ายังหาของที่บอกมันควรจะเป็นยังไม่เจอครับอันนี้ก็คงหมดประมาณนี้ครับเวลาทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่าเราอยากจะทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมแพลตฟอร์มอีโคโลจีแล้วก็การใช้งานบางอย่างแล้วก็จะเริ่มต้นในการขับเคลื่อนก็หวังว่าหลังจากผ่านไปในเฟสที่หนึ่งได้นะครับถ้ามันเริ่มเดินได้อย่างเงี้ยมันก็เข้าสู่กลไกในการขับเคลื่อนโดยธรรมชาติของมันเองนะครับหน้าที่ของกระทรวงตรงนั้นก็คงเป็นเรื่องของการเข้าไปขับเคลื่อนร่วมขับเคลื่อนไปแก้ประเด็นในเชิงกฎกติกากฎหมายบางอย่างที่มันอาจจะยังคงอยู่ให้มันเกิดการไหลลื่นไปได้เร็วขึ้นนะครับก็สุดท้ายก็หวังว่าแผนเนี้ยมันจะยั่งยืนไหมมีคนถามผมบ่อยนะครับทั้งในเวทีแล้วไม่ทีเขาบอกว่าแผนทุกอันเนี่ยรัฐบาลใหม่มาก็ล้มทิ้งผมบอกก็ไม่เป็นไรถ้าทำไม่ดีกว่าก็ยอมถ้าไม่ดีกว่าคุณก็ตอบโจทย์สังคมเองใช่ไหมถ้าคุณไม่ดีถ้าคุณบอกไม่เอาคุณก็ตอบโจทย์สังคมเองถ้ามันดีกว่าเราก็บอกว่าเราคิดได้แค่นี้เราก็ต้องยอมนะใช่ไหมครับมันก็ประมาณนั้นแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้ในเชิงของแพลตฟอร์มมันคงเป็นอย่างนี้แหละแต่มันอาจจะมีจุดเน้นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แล้วแต่ธรรมชาติของคนจะมาขับเคลื่อนนั้นก็เราก็ต้องคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สุดท้ายเนี่ยในแผนนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยภาคเศรษฐกิจภาคเอกชนและภาคสังคมภาครัฐเป็นคนช่วยสนับสนุนอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเราใช้แนวคิดแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะเดินไปด้วยธรรมชาติของมันได้อยู่ดีครับขอบคุณมากครับต้องขอกราบขอบพระคุณดร.พันศักดิ์สิริรัชตพงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ